ขาใส่เสื้อสูทสีฟ้าใส่กางเกงขาเดฟสีฟ้ารัดรูปรองเท้าคัชชูสีทองผมยาวหวีเป๋และที่สำคัญเขาวิ่งแบบตึงๆกับคอนเทนต์รับวันตัวจีนในคลิปนี้ครับผมรวมร่างตึงๆของลุงจิ๊บในติ๊กต็อกโย่สวัสดีครับผมเองนะครับผมเชื่อถ้าเกิดผู้ชมดูใน TikTok เนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีคลิปไวรัลคลิปนึงไม่ใช่คลิปนึงแหละมีหลายคลิปแหละแต่ว่าเป็นเทมเพลตเดียวกันของคนจีนคนหนึ่งผู้ชมที่เขาทำคลิปแปลกๆที่แบบเขาจะแปลงร่างเป็นคนใส่ชุดสูทสีฟ้าบ้างสีแดงบ้างสีเขียวบ้างแล้วก็วิ่งนะครับผมช่วงเวลาที่ผ่านมาประมาณสัปดาห์กว่าๆมาเนี่ยคลิปประเภทนี้เป็นไวรัลที่เกิดขึ้นใน TikTok อย่างแพร่หลายเดี๋ยวเชียร์แล้วผมเชื่อว่าคลิปของพวกเขาเนี่ยโผล่ไปหน้าฟีดของผู้ชมอย่างแน่นอนเลยนะครับทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าพวกเขาเหล่านี้เป็นใครกันแน่และพวกเขาจะมีร่างอะไรกันบ้างก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครบ์ช่องต่อมิ้งด้วยนะครับผมนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับถ้าที่ผมสืบทราบท่านผู้ชมคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นใครแต่ชื่อ channel ของพวกเขาจะตั้งชื่อว่าคืออันสานผมมั่นใจว่าเป็นชื่อหรือเป็นอะไรกันแน่นะครับผมซึ่งรูปแบบวิดีโอของพวกเขาเนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มคล้ายๆกันอาจจะมีเปลี่ยนไปบ้างเช่นแบบว่าบางคลิปอาจจะมีสปอนเซอร์หรือว่าเปลี่ยนท็อปปิกเปลี่ยนตัวละครนักแสดงหรือบางทีก็อาจจะสลับบทบาทกันบ้างในบางวิดีโอนั่นเองนะครับผมนอกจากรูปแบบวิดีโอที่เป็นเอกลักษณ์แล้วนั้นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ผู้ชมหลายๆคนจดจำพวกเขาได้นั่นก็คือเพลงนั่นเองผู้ชมซึ่งเพลงที่พวกเขาใช้นั้นก็คือเพลง World 2 Version Remix นั่นเองนะครับผมนี่กูพูดชื่อเพลงถูกเปล่าเนี่ยซึ่งบอกเลยครับว่าเพลงนี้เนี่ยทำนองอินโทรมันติดหูมากๆโอ้แม่งโคตรติดหูเลยรวมร่างตึงๆของลุงจีนใน TikTok 1. บูเชิร์สร่างบูเชิร์สนั้นก็เป็นร่างแปลงขั้นต้นของหนุ่มจีนตัวละครหลักของเราตัวคนนั้นก่อนจะแปลงร่างก็จะเป็นชายหนุ่มธรรมดาอาจจะสวมเสื้อกล้ามบ้างสวมเสื้อยืดบ้างแต่งตัวธรรมดาเหมือนคนปกติแต่เมื่อเขาแปลงร่างแล้วนั้นเขาจะเปลี่ยนเป็นหนุ่มจีนสุดตึงสวมสูทสีน้ำเงินและกางเกงขาเดฟรัดรูปสีน้ำเงินมาพร้อมกับรองเท้าคัชชูคู่ใจสีทองสวยงามอร่าและที่สำคัญทรงผมของเขาก็เป็นทรงผมยาวปัดเป๋ค่ะซึ่งเมื่อเขาแปลงร่างเป็นร่างนี้แล้วนั้นก็ไม่สามารถมีสิ่งใดหยุดยั้งก็ได้หรือไม่ว่าจะใช้กี่คนก็ตามก็ไม่สามารถหยุดยั้งให้ตัวเขาวิ่งได้เองว่าแต่พี่แกวิ่งไปไหนวะเนี่ย 2. Pressuresเรสเชิร์สก็เป็นอีกฟอร์มหนึ่งที่ถูกตั้งออกมาให้เป็นศัตรูคู่แค้นกับบูเชิร์สหรือในบางทีพวกเขานั้นก็เป็นเพื่อนคู่รักกันอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเนื้อหาบางทีก็เป็นศัตรูบางทีก็เป็นเพื่อนรักกันนะครับผมเอกลักษณ์ของเรสเชิร์สนั้นตัวเขานั้นก็จะสวมใส่สูทสีแดง8กางเกงขาเดฟรัดรูปสีแดงส่วนรองเท้าที่เขาใส่นั้นบางทีก็จะเป็นรองเท้าคัชชูสีดำสีเลือดหมูสีแดงหรือบางทีก็จะเป็นรองเท้าคัชชูสีทองอร่าเหมือนกับบูเชิร์สนั่นเองครับอีกหนึ่งเอกลักษณ์สำคัญของเขาเลยก็คือผมทรงปัดเป๋ของเขาที่จะเป็นเอกลักษณ์เหมือนกับตัวเขานั้นถูกดีไซน์และออกแบบมาคู่กับบูเชิร์สนั่นเองและแน่นอนครับผู้ชมตัวเขานั้นก็จะเป็นทั้งเพื่อนคู่คิดหรือบางครั้งก็จะเป็นศัตรูคู่แค้นที่ออกมาพร้อมกับบูเชิร์สซึ่งบทบาทของพี่แกนั้นก็จะเปลี่ยนไปในแต่ละคอนเทนต์หรือว่าแต่ละคลิปนั่นเองนะครับผม 3. Green Shirtกรีนเชิร์ตนั้นมักจะเป็นตัวละครที่ถูกออกแบบมาให้เป็นตัวละครฝ่ายร้ายโดยส่วนใหญ่ที่ผมเห็นคลิปของพี่กันแล้วเนี่ยมักจะเป็นตัวละครที่ออกมาสมทบเช่นอาจจะเป็นฝ่ายร้ายที่ไปแย่งแฟนของบูเชิร์ตและบูเชิร์ตก็ไปปรึกษากับเรสเชิร์ตแต่ในบางครั้งครับตัวกรีนเชิร์ตก็อาจจะเป็นเพื่อนกับเรสเชิร์ตเช่นเดียวกันและเมื่อเขาเป็นเพื่อนกับเรสเชิร์ตนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็จะรุมกันกันแกล้งบูเชิร์ตหรือในบางคลิปครับพวกเขาทั้งสามคนทั้งบูเชิร์ตเรสเชิร์ตและก็กรีนเชิร์ตก็จะเป็นเพื่อนกันแม่งกูไม่เข้าใจว่ามึงเป็นอะไรกันบางคลิปเป็นเพื่อนบางคลิปเป็นศัตรูและแน่นอนครับคุณผู้ชมเอกลักษณ์สำคัญของกรีนเชิร์ตก็คือตัวเขานั้นจะสวมใส่สูทสีเขียวอีพร้อมกับกางเกงขาเดฟรัดรูปสีเขียวสวมใส่รองเท้าคัชชูสีทองหรือบางครั้งอาจจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นตามกรณีนั่นเองครับ 4. สาวกี่เผาอันนี้มันมีชื่อในสคริปต์นี่ใช่ไหมแล้วจริงๆชื่อในเรื่องเขาชื่ออะไรผมไม่รู้พี่ผมหานะผมหาไม่เจอก็ตั้งว่าสาวกี่เผาแล้วกันอ๋อมึงเอางี้เหรอเออโอเคสาวกี่เผาตัวเธอนั้นจะเป็นหญิงสาวที่มีเอกลักษณ์ซึ่งมาพร้อมกับชุดกี่เผาสวยงามพร้อมกับไว้ผมยาวสีฟ้าเทาสุดเป็นเอกลักษณ์และที่สำคัญถ้าเกิดพวกคุณผู้ชมเห็นหน้าเธอใกล้แล้วก็จะพบว่าตัวเธอนั้นมีหนวดด้วยตัวเองครับสาวกี่เผานั้นส่วนใหญ่นั้นมักจะมาในบทบาทของแฟนสาวของบูเชิร์ตนั่นเองแต่ในบางครั้งตัวเธอนั้นก็มักจะถูกเรดเชิร์ตแย่งไปจากบูเชิร์ตซะอย่างนั้นหรือในบางคลิปตัวเธอก็จะไปคบกับกรีนเชิร์ตเหมือนกันอ้าวเหี้ยความสัมพันธ์พวกมึงเป็นยังไงกูงงชิบหายถ้าเกิดคุณผู้ชมคิดว่าบูเชิร์ตนั้นมันดูตื่นตาตื่นใจแล้วนั่นผมขอแนะนำให้รู้จักกันนี่ครับกับ5ซุปเปอร์บูเชิร์ต
ร่างซูเปอร์บูเชิร์สนั้นจะเป็นร่างที่อัปเกรดมาจากร่างบูเชิร์สปกติโดยที่ตัวคอนานก็จะเปลี่ยนจากทรงผมปัดเป๋ค่ะก็จะกลายเป็นทรงผมหัวสูงสุดเป็นเอกลักษณ์สีฟ้าสุดเด่นที่ถึงแม้ว่าผู้ชมจะห่างไกลจากจุดที่เขาอยู่ไปกี่กิโลก็ตามผู้ชมก็จะเห็นหัวเขาอย่างแน่นอนซึ่งในร่างซูเปอร์บูเชิร์สนั้นรูปแบบชุดของเขาก็จะเหมือนกับร่างปกติทุกประการมีเพียงแค่หัวของเขาที่เด่นเป็นสง่าออกมาซึ่งความสามารถของซูเปอร์บูเชิร์สนั้นก็บอกได้เลยครับว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแม่งเอาแค่เอามาใส่หัวให้มันดูยิ่งใหญ่บางทีก็ไปโขกกับไอ้เรดเชิร์ตไอ้กรีนเชิร์ตบ้างหรือไม่ก็เอามาใส่วิ่งนะครับผมบางทีก็อาจจะทำให้การวิ่งมันบาลานซ์ขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะแม่งไม่มีข้อมูลอะไรเลยไอ้ยี่คลิปนี้กูทำยากชิบหายโผล่ซูเปอร์เรดเชิร์ตร่างนี้ก็เช่นเดียวกันกับซูเปอร์บูเชิร์ตเพราะเมื่อเรดเชิร์ตเผชิญหน้ากับบูเชิร์ตหรือบางทีพวกเขาเป็นเพื่อนกันแล้วร่วมสู้กับกรีนเชิร์ตตัวคนนั้นก็จะแปลงร่างใหม่เป็นซูเปอร์เรดเชิร์ตโดยที่หัวเขาจะเป็นหัวสูงทรงสีแดงเหมือนกับบูเชิร์ตนั่นเองคุณผู้ชมเป็นการบูสต์อัพพลังให้กับตัวเขานั่นเองวิ่งอย่างตึง7ซูเปอร์กรีนเชิร์ตอย่างที่ผู้ชมรู้กันกรีนเชิร์ตนั้นบางทีก็จะมาในบทบาทสมทบเช่นอาจจะเป็นตัวร้ายบ้างหรือบางทีก็อาจจะเป็นบทบาทของเพื่อนที่สปอร์ตกับเรดเชิร์ตหรือว่าบูเชิร์ตแต่ขนาดเดียวกันตัวคนนั้นก็มีร่างอัพสเกรดเป็นซูเปอร์กรีนเชิร์ตหัวทรงสูงสีเขียวสวมบนหัวบางทีก็ออกมาเป็นตัวละครบทบาทที่สปอร์ตเพื่อนบ้างอยู่ฝั่งเดียวกับพี่เรดเชิร์ตบ้างหรือบางทีก็จะเป็นตัวละครที่มาเป็นปริปักษ์กับทั้งซูเปอร์บูเชิร์ตแล้วก็ซูเปอร์เรดเชิร์ตหรือบางทีตัวซูเปอร์กรีนเชิร์ตก็จะเป็นเพื่อนกันกับซูเปอร์บูเชิร์ตแล้วก็ซูเปอร์เรดเชิร์ตบ้างไอ้เหี้ยคลิปนี้กูภาคเหนื่อยชิบหายพออยู่ด้วยกัน3คนโคตรตึงบอกเลยถ้าหากผู้ชมคิดว่าซูเปอร์บูเชิร์ตคือร่างสุดยอดแล้วก็แสดงว่าผู้ชมยังไม่เคยเจอกับร่างนี้ก็คือร่างบูเชิร์ตไฟนอลบอสร่างบูเชิร์สไฟวันบอสนั้นจะเป็นร่างที่หนุ่มจีนสุดตึงของเราเปลี่ยนจากรองเท้าสีทองที่เขาหวงดักหนานั้นให้กลายเป็นชุดเกราะสุดแกร่งโดยการให้เปลี่ยนรองเท้าคัจจุนสีทองของเขากลายเป็นเกราะแปะตามร่างกายช่วยบูสต์พลังทำให้การแต่งตัวของเขาดูมีความเป็นเอกลักษณ์และก็หรูหรามากขึ้นในบางครั้งมันก็ช่วยบูสต์ให้เขาสามารถวิ่งเร็วได้มากขึ้นกว่าเดิมมากกว่าร่างบูเชิร์สหรือว่าร่างซูเปอร์บูเชิร์สได้อย่างได้ร้ายเท่าตัวนักบนเทปว่าเกิดวิ่งสู้กับเสือชิต้าหรือว่ารถฟอร์มูล่าวันร่างบูเชิร์สไฟนอลบอสต้องวิ่งชนะแน่นอนถามจริงๆเนี่ยนี่มีรองเท้าแบบนี้กี่คู่และร่างพิเศษเป็นของขวัญรับวันตรุษจีนจากผมกับร่าง Colorful Supreme สุดยอดร่างที่รวมทุกสีเข้าด้วยกันโดยที่ร่างของ Colorful Supreme นั้นตัวพี่แกนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่แยกมาจากพวกบูเรดแล้วก็กรีนเชิร์ตตัวของพี่แกนั้นจะสวมใส่สูท Colorful สีรุ้งพาสเทลบวกกับกางเกงรัดรูปของพี่แกที่ดูเอกลักษณ์มากๆเพราะว่าเป็นสีรุ้ง7สีเงางามมองไกลๆเป็น10กิโลก็มองเห็นและรองเท้าเอกลักษณ์ของพี่แกก็จะเป็นรองเท้าคัจจูสีทองที่ว่าจะเดินไปที่ไหนก็ต้องมีคนสะดุดมองชุดพี่แกอย่างแน่นอนกับ Colorful Supreme และนี่ก็จะเป็นทั้งหมด9ร่างสุดตึงๆของหนุ่มจีนใน TikTok นะครับผู้ชมเอาจริงผมไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้กูทำเพื่ออะไรแต่ก็ดูคลิปหนุ่มจีนวิ่งจนกูหลอนกูจิตหลอนไปหมดเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนพอดีแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยมันมีคลิปนี้ที่ผมอยากหยิบมานำเสนอพอดีก็เอามาพ่วงกันซะเลยแล้วก็หยิบนำมาให้ผมผู้ชมตอนแรกก็คือตั้งโพสไว้แหละว่าเฮ้ยผู้ชมอยากดูคลิปเรื่องราวเกี่ยวกับวันตรุษจีนหรือว่าอยากดูคลิปหนุ่มจีนวิ่งตึงๆกูก็พิมพ์ไปแล้วนะว่าเรื่องดีๆพอไปกดดูในคนกดไลค์โอ้โหไม่ต้องสืบทราบเลยว่ามึงอยากดูคลิปไหนกันนะครับผมก็จัดคลิปนี้มาให้ดูกันแล้วกันนะครับผมถือว่าเป็นคลิปพิเศษตลกๆรับวันตรุษจีนก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมวันตรุษจีนนี้ก็คุณผู้ชมพบเจอแต่ความโชคดีนะครับผมใครได้เงินไตเอียก็อย่าลืมแบ่งสรรปันส่วนเงินนะคุณผู้ชมบางส่วนอาจจะแบบเก็บเอาไปซื้อของที่เราอยากได้หรือว่าบางส่วนเก็บไว้ออมก็ได้นะครับผมโอเคนะผมคุณผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อมเม้งนะครับผมคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามที่ดูในช่องต่อมเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมโคตรตึงบอกเลยนี่ผมภาคทั้งหมดในคลิปนี้บอกตรงๆไม่มีสคริปต์คือแบบเขียนลิสต์มาว่ามีร่างอะไรบ้างซึ่งผมไปดูมาจริงๆคุณผู้ชมแม่งมีร่างเยอะนี่แม่งมีทั้งสีเหลืองสีทองสีโอ้โหกูพอเลยกูเอาแค่นี้แล้วกันนะขี้เกียจหาอินเสิร์ตไปละบาย